บุพเพชาติปางก่อนของหลวงปู่จันทาถาวโรในตอนเย็นวันหนึ่งนั่งแปลธรรมจักรกับวัตนสูตรจนจบแล้วก็เข้าที่ไหว้พระสวดมนต์อุทิศส่วนบุญจากนั้นก็นั่งภาวนาวันนั้นจิตรวมใหญ่พอจิตสงบลงก็มีแสงสว่างกระจ่างแจ้งเกิดขึ้นแล้วพระธรรมก็ยกเพศนักบวชมาให้เห็นยืนอยู่ตรงหน้าแหมรูปร่างสวยงามแต่ไม่ใหญ่โตนะมีขนาดเท่ากับปัจจุบันนี่แหละแล้วพระธรรมก็พูดขึ้นว่านี่แหละสมบัติของท่านยกเอามาให้ดูเป็นสมบัติที่ดีตั้งแต่ชาติปางก่อนนู้นสมัยศาสนาของพระพุทธเจ้าสิกขีก่อนพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันขึ้นไปอีก5พระองค์นั่นแหละท่านได้ไปบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์นั้นตั้งแต่เป็นเนนไปตลอดจนถึงวันตายนั่นแหละไม่หวั่นไหวในเรื่องโลกสงสารพอใจใฝ่ฝันในการทำความดีเพราะเบื่อหน่ายในภพชาติสังขารที่ได้ไปอธิบายเสียเป็นส่วนมากได้มีโอกาสที่คุณงามความดีเพียงชาติเดียวเท่านั้นและก็ได้มอบกายถวายชีวิตรักษาเพศพรหมจรรย์ไว้บวชจนตลอดชีวิตไม่สึกไปสร้างโลกไม่หวั่นไหวในเรื่องกิเลสทั้งนั้นจนกระทั่งได้เอาผ้าเหลืองห่อร่างเข้ากองไฟไปเลยนะในชาตินั้นนั่นแหละเป็นปัจจัยใหญ่ที่ชาตินั้นได้บวชทำคุณงามความดีไว้ได้ศึกษาพุทธวจนะฝังไว้ที่ใจไม่สาบสูญหายไปไหนหรอกมาชาตินี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เรียนหนังสือก็ตามทีแต่คุณงามความดีที่ได้ทำไว้ก็โดนบันดาลให้มาได้บวชอีกถ้าชาตินั้นไม่ได้บวชมาบวชชาตินี้ก็ไม่ได้บวชนะทีนี้ก็กำหนดถามพระธรรมต่อไปว่าชาตินี้ภพนี้จะไปพระนิพพานตามพระพุทธเจ้าได้ไหมแล้วแต่เหตุปัจจัยนะอะไรคือเหตุอะไรคือปัจจัยเหตุคือการประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเดินยืนนั่งพิจารณาธาตุขันธ์น้อมลงสู่ไตรลักษณ์เห็นแจ้งประจักษ์อย่างนั้นนี่เรียกว่าการประกอบเหตุดีปัจจัยได้แก่บุญกุศลแต่ชาติปางก่อนนู้นถ้ามันสมดุลกันแล้วก็ได้ไปบุญกุศลนั้นจะเป็นเครื่องตัดกระแสของสงสารไปได้ถ้าปัจจัยเต็มแล้วแต่ขาดเหตุก็ไปไม่ได้หรือว่าเหตุพร้อมแล้วแต่ขาดปัจจัยก็ไปไม่ได้เช่นกันฉะนั้นมันต้องพร้อมมูลทั้งสองอย่างมันจึงจะไปได้นั่นแหละไม่ต้องสงสัยแต่ถึงจะไปได้หรือไม่ได้ไปก็ตามทีก็อย่าได้หวั่นไหวในการประพฤติปฏิบัติศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ว่าจะทำน้อยหรือทำมากก็เป็นบุญเป็นกุศลเป็นนิสัยเป็นปัจจัยทั้งนั้นนั่นแหละพระธรรมพูดขึ้นมาอย่างนั้นแล้วก็ดับสูญไปถ้ามีผู้ถามว่าอยากจะสึกไปสร้างโลกกับเขาอีกหรือไม่โอ้อย่าคิดเสียเลยเสียเวลาภาวนาชาติก่อนเคยเป็นมาอย่างไรชาตินี้ก็จะเป็นอย่างนั้นในชาติปางก่อนเคยบวชอยู่จนตายในเพศพรหมจรรย์หามเข้ากองไฟไปเลยชาตินี้ก็จะไปอย่างนั้นเห็นพระเนนอยากสึกมาขอสึกแล้วก็รู้สึกใจหายนะใจร้อน
สงสารเมตตาเพราะอินทรีย์อ่อนบารมีธรรมอ่อนสติปัญญาก็อ่อนตัดวัฏสารกระแสแห่งความทุกข์ไม่ได้ก็ไปตามเวรตามกรรมเถิดไม่ว่ากันพอหันกลับมามองเพศพรหมจรรย์แล้วก็รู้สึกเย็นตาเย็นใจนะใจสบายนี่เป็นเพราะปัจจัยเก่าสร้างสมมาอย่างนั้นจากนั้นจิตก็รวมอีกพระธรรมก็ยกบุพเพชาติมาให้เห็นอีกเป็นจระเข้ใหญ่นอนอยู่ในถ้ำจึงถามว่านี่คืออะไรนี่แหละบุพเพอนนุตสุเตสุธรรมเมสุชาติภพของท่านที่เป็นมาแต่ชาติปางก่อนโน้นเป็นอย่างนี้ก็เป็นหรือเป็นเพราะเหตุใดจึงเป็นเพราะกืนกินยาพิษความโลภโกรธหลงนั้นคือยาพิษใหญ่ฉาบทาจิตใจไว้ไม่มีที่พึ่งคือพุทโธธัมโมสังโฆและศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นเมื่อตายแล้วจึงไปเสวยภพชาติเป็นจระเข้นานเท่าใดโอ้เป็นแสนแสนชาตินะท่านเพราะเหตุใดจึงนานเพราะไปเกิดเป็นจระเข้ใหญ่อาศัยในห้วงหนองคลองบึงลึกกว้างใหญ่สัตว์ตัวเมียก็มากดังนั้นจึงไปติดในกิเลสกามวัตถุกามอาหารก็ไม่อดไม่อยากอยู่กินสนุกสนานนั่นแหละโลกคือหมู่สัตว์ถึงจะไปเกิดเป็นภพชาติใดถ้ากิเลสกับกรรมนั้นครอบครองหัวใจแล้วก็จะชักพาหลอกลวงให้หลงติดยึดอยู่ในภพชาตินั้นๆไม่รู้จักเบื่อหน่ายดังนั้นกว่าจะเปลี่ยนชาติภพมาได้จึงนานแสนนานจากนั้นพระธรรมยกบุพเพชาติขึ้นมาอีกเป็นตะขาบใหญ่วิ่งเข้ามาร้องอดอดอดนี่คืออะไรนี่แหละบุพเพชาติปางก่อนที่ท่านได้เสวยมาแล้วโอ้ตะขาบก็เป็นหรือเป็นเพราะเหตุใดจึงเป็นเพราะคืนกินยาพิษนั่นแหละยาพิษคือโลภโกรธหลงและไม่มีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ที่ดวงจิตนานเท่าใดเป็นแสนแสนปีนะท่านโอ้เห็นแล้วก็สลดสังเวชใจจนน้ำตาไหลจากนั้นก็เกิดเป็นภาพงูใหญ่วิ่งเข้ามาร้องว่าวิริเยนะทุกขมันเจตินี่แหละภพชาติปางก่อนยกมาสอนให้ดูก็ได้ความสังเวชสลดใจเพราะมันตายสาบสูญหมดเสียสิ้นพอตายแล้วดวงจิตออกจากร่างไปไหนไปเกิดเป็นหมีมีครอบครัวมีบุตรสองให้ภรรยาเลี้ยงดูบุตรส่วนตัวเองออกไปหาอาหารผลไม้แล้วรวงพึ่งมาเลี้ยงทุกวันอยู่มาวันหนึ่งมีเสือโคร่งใหญ่กัดกินบุตรกลับมาเห็นพอดีก็กัดกันเลยนะกูก็ตายมึงก็ตายนั่นแหละตายจากหมีแล้วไปไหนดวงจิตออกจากร่างไปเกิดเป็นหมูตัวใหญ่ผู้ชนะย่อมแพ้ผู้แพ้ย่อมก่อเวรนั่นแหละเมื่อไปเห็นก็กัดกันอีกเขาก็ตายเราก็ตายดวงจิตออกจากร่างหมูแล้วไปไหนเหลือไปเห็นลิงอยู่บนต้นไม้โอ้ไปเกิดเป็นลิงดีกว่าจะได้พ้นจากปากเสือก็เลยไปเข้าท้องลิงเกิดมาเป็นลิงหากินผลหมากรากไม้ตามต้นไม้ก็เลยพ้นจากปากเสือไปได้ขณะนั้นพ่อแม่เที่ยวไปตามชายเขาไปเห็นวัดวัดแห่งหนึ่งเป็นวัดพระกรรมฐานตั้งอยู่กลางภูเขาลำเนาไผ่พ
พ่อแม่ก็เลยพาไปฟังธรรมะพระก็เทศว่าโยจะบุคคโลบุคคลทั้งหลายทั้งมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานก็ดีเมื่อมาเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และศีลธรรมเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องล้างบาปแล้วอบายไม่ได้ไปไฟนรกไม่ได้ไหม้สิ้นแสนกับดับขันแล้วจะมีพระนิพพานเป็นที่ไปเบื้องหน้าพ่อแม่ก็เลื่อมใสอยากเปลี่ยนภพก็เลยไปศึกษากับพระที่เป็นหัวหน้าว่าข้าพเจ้าเป็นลิงจะปฏิบัติธรรมอย่างไรได้ไม่เป็นไรไม่เลือกชาติชั้นวรรณะหรอกมนุษย์ก็ทำได้สัตว์ก็ทำได้แล้วพระก็บอกว่าลิงพวกแกขึ้นต้นไม้ได้เร็วผลไม้สุกมีอยู่เต็มป่านั้นไปเก็บเอามาไว้ใส่บาตรพระกับโยมมนุษย์ทั้งหลายเขาพวกใบไม้ที่กินเป็นอาหารได้ก็ไปเก็บมาไว้ทำทานก็เลยทำอยู่อย่างนั้นเพราะอยากเปลี่ยนภพชาติได้ผลไม้มาลูกไหนที่ไม่สวยไม่ดีก็เก็บไว้กินเองส่วนลูกที่ดีและสวยงามเก็บไว้ใส่บาตรพระบำเพ็ญบุญจากนั้นก็เข้าป่าหาหัวเผือกหัวมันต้มถวายพระบำเพ็ญบุญเช่นนั้นเรื่อยมาต่อมามีอุบาสิกาคนหนึ่งเป็นหัวหน้าหญิงมีรูปร่างใหญ่โตมโหฬารมีเสียงกังวานเห็นแล้วก็ชอบใจเพราะเขาเป็นสัมมาทิฏฐิบำเพ็ญบุญกุศลวัดไม่ลดละก็คิดในใจว่าถ้าเราสิ้นลมจากลิงเราจะไปเข้าท้องอุบาสิกาคนนี้พอดีอายุสังขารร่วงโรยหมดลงไปก็สิ้นลมขณะนั้นสติปัญญาตามจิตทันอยู่ด้วยความห่วงใยอะไรเมื่อจิตออกจากร่างลิงก็ไปเข้าท้องอุบาสิกาคนนั้นพอครบ10เดือนก็คลอดออกโอ้เราเปลี่ยนภพชาติได้แล้วเพราะเราทำคุณงามความดีกับพระกับมนุษย์อำนาจของพระไตรสรณคมและศีล5รักษาไว้ไม่ให้ไปอบายและทำให้เปลี่ยนภพชาติมาเป็นมนุษย์ได้พออายุได้7ปีพ่อแม่ก็เลยให้บวชเพราะเห็นเป็นคนว่องไวดีคงจะศึกษาเล่าเรียนดีพ่อแม่ก็พาไปถวายพระกรรมฐานผู้เป็นหัวหน้าพระกรรมฐานนั้นก็ว่าโอ้ลูกรักเมื่อชาติก่อนเจ้าเป็นลิงนะมาทำคุณงามความดีอยู่กับมนุษย์ที่นี่ก็เลยได้เปลี่ยนภพชาติจากลิงไปเป็นมนุษย์ก็ดีแล้วฉะนั้นบวชเป็นเนนเสียเลยพอบวชแล้วก็ตั้งใจศึกษาพุทธวจนะได้คล่องแคล่วดีจากนั้นก็เทศนาสั่งสอนมนุษย์ทั้งหลายให้บำเพ็ญทานศีลภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆไม่ลดละตราบจนสิ้นชีวิตสังขารรวมที่ยัตติเป็นพระด้วย100กว่าปีนั่นแหละดับขันและก็มีความเบิกบานสำราญใจดีนี่เป็นปฐมเหตุของการสร้างคุณงามความดีเรื่องบุพเพชาติแต่ปางก่อนก็ได้เห็นเพียงแค่นั้นนั่นแหละตอนแรกเป็นลิงเปลี่ยนจากลิงมาเป็นมนุษย์ทำคุณงามความดีสูงสุดมาเป็นระยะระยะอันนี้จึงได้ชื่อว่าโอเวรักขันติธรรมจาริงผู้ประพฤติธรรมทำย่อมรักษาไม่ให้ตกไปในโลกที่ชั่วธรรมโมสุจินโนสุขมาวหาติทำที่ประพฤติดีแล้วนำสุขมาให้เมื่อเห็นจริงเช่นนี้แล้วก็สิ้นสงสัยในโลกทั้งสามไม่มีสิ่งใดหรอกที่จะเป็นที่พึ่งอันเอกนอกจากพ
พุทโธธัมโมสังโฆและศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนั่นแหละได้ประพฤติวัดปฏิบัติมาอย่างนี้